สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับแม็กในช่องฟิล์มแม็กเกอร์นะครับ l u m i ก GS5 Mark 2ที่เปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแม็กเอนะครับเป็นยูเซอร์คนแรกนะครับที่ได้มีโอกาสเอาตัว GS5 Mark i 2เนี่ยได้ไปทดสอบการถ่ายนะครับซึ่งพอมาถึงแม็กเองแล้วเนี่ย ยังไงครับก็ต้องออกไปลงทะเลนะครับแม็กเองก็ได้มีโอกาสเอา GS5 Mark 2เนี่ยครับลงไปถ่ายใต้น้ำนะครับแม็กเองได้มีจังหวะจะไปดำน้ำที่พัทยานั่นเองนะครับได้ไปดำที่เรือจมนะครับเรือจมคลามนะครับซึ่งทัศนวิสัยด้านล่างไม่ค่อยจะสู้ดีนักเลยนะครับเพราะว่าเท่าที่รู้ๆกันนะครับที่พัทยาเองก็เป็นต้นน้ำนะครับเป็นเป็นปากอ่าวนะครับเพราะว่าน้ําก็จะไหลออกมาจากอ่าแม่น้ําเจ้าพยานะครับแล้วก็ลงมาสู่อ่าวไทยนะครับซึ่งทัศ นาำพใสด้านล่างเองเนี่ยก็ไม่ใช่จะใสแล้วก็งดงามเหมือนกับฝั่งอันดามันนะครับแม็กเองเนี่ยได้มีโอกาสเอากล้อง GS5 นะครับมาร์คเนี่ยครับลงไปถ่ายนะครับโดยที่แม็กเองเนี่ยได้ถ่ายเป็นขนาด ไฟล์ 4K 420 10บิตลองกล่อมนะครับซึ่งโคเด็กที่ได้ก็จะเป็นโคเด็ก S265 นะครับในซีรีส์ GS5 นะครับจะทำ10บิตอยู่ที่50เฟรม60เฟรมเนี่ยจริงๆแล้วต้องเอานะครับเอา HDMI ออกมาเล็รขอด้านนอกนะครับเช่น เอาไปเล็กขอดในตัวอ t โตมอสอินจาวอะไรเนี่ยจะได้เป็น422 10บิต50เฟรม60เฟรมไปนะครับแต่ครั้งนี้นะครับ GS5 Mark 2นะครับที่พัฒนาขึ้นมาจากตัว GS5 ตัวเดิมนะครับทำ420 10บิตนะครับซึ่งบันทึกลงในการ์ดนะครับได้ถึง200เมกะบิตสำคัญมากนะครับสำหรับการถ่ายใต้น้ำเนี่ยต้อง10บิตนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ การลงไปถ่ายใต้น้ํายังไงเราก็ต้องเอามาทําสีเพิ่มอยู่ดีนะครับการที่เราไปเก็บรายละเอียดในน้ําขึ้นมาเนี่ยครับสีอาจจะเพี้ยนไปบ้างนะครับหรือว่ามันไม่ได้เป็นโทนเดียวกันทั้งหมดนะครับก็คือเนื้อไฟล์เองเนี่ยมันสีค่อนข้างแตกต่างกันไปในตามโลเคชันซึ่งยังไงเราก็ต้องเอามาทําสีนั่นเองนะครับการที่เรามี10บิตเนี่ยนะครับมันเพิ่มนะครับการเก็บรายละเอียดของสีมาตั้งแต่การบันทึกนะครับในซีรีส์ GS5 เองนะครับ g s เ,เป็นกล้องมิลเลอร์เลสในรุ่นของ GS5 ฟเลยนะน,นี้พูดถึงภาพรวมนะครับ GS5 ฟเองเนี่ยเป็นกล้องมิลเลอร์เลตัวแรกที่สามารถบันทึกได้ถึง10บิตอ่าคือเขาเขาทำมาก่อนนะครับแล้วซึ่งไม่ไม่แปลกเลยสำหรับ g จ5ไฟ r k 2์นะครับที่ทำออกมาแล้วก็บันทึกได้ถึง50เฟรม60เฟรมเป็น10บิตนะครับแต่ได้อยู่ที่42 0นนั่นเองนะครับแม็กเองก็ได้มีการบันทึก ขึ้นมานะครับให้ทุกคนได้ดูตามที่เห็นก็คือแม็กบันทึการายละเอียดในน้ำนะครับขึ้นมาแล้วก็เอามาคัดเลือกเกรดนะครับซึ่งไฟล์ที่ได้แม็กว่าโอ้โหเนื้อไฟล์แน่นมากนะครับซึ่งถ้าแม็กมีโอกาสอีกครั้งนะครับได้เอากล้อง gs 5 mark 2เนี่ยไปถ่ายในโลเคชันที่มีน้ําใสใสเนี่ยรับรองว่าไฟล์สวยแน่นอนนะครับ gs f mark 2งนะครับทำไฟค่อนข้างหลากหลายนะครับเพื่อที่จะให้เรามาเลือกใช้ได้ ตามโอกาสต่างๆนะครับหรือการดีไซน์งานในลักษณะต่างๆนะครับทำตั้งแต่อนาโมฟิกนะครับ 6K อนาโมฟิกซึ่งเดิมแล้วเนี่ย GS5 เองเขาก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้ก็พัฒนามาเหมือนเดิมนะครับเป็นการถ่าย 6K นะครับอนาโมฟิกที่บันทึกได้ถึง10บิตนะครับจากกล้อง GS5 Mark 2เดิมแล้วเนี่ย GS5 เองเนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกได้ถึง 6K อนาโมฟิกเช่นกันนะครับ ต่อมานะครับก็จะมีในขนาดเล็กลงมาก็คือ 4K Anamorphic ก็มีนะครับสามารถบันทึกไฟล์ 4K 3840คูณ2 1, 6, นะครับเป็นขนาด16ต่อ9นั่นเองและการที่ Mac กเอาไปทดสอบครั้งนี้แม็กได้ถ่ายมาเป็น c4K นะครับเป็น 4K DCI นะครับอยู่ที่ขนาด4096คูณ2 1, 6, 0, เป็นขนาด17ต่อ9นั่นเองนะครับและแม็กก็ถ่ายมาอยู่ที่50 เฟรมเปอร์เซกนะครับฟุตเทจที่ได้นะครับแม็กพึงพอใจมากกับการที่เอามาทำคันเลอกเกรดนะครับถ้าแม็กมีโอกาสจริงๆได้ไปถ่ายที่น้ำสวยๆน้ำใสๆเนี่ยรับรองว่าไฟเนี่ยแจ่มแน่นอนนะครับฟังชันด้านในนะครับทั้งเรื่องออโต้โฟกัสเองนะครับก็คือมีตัดออกไปบ้างนะครับบางอย่างที่ไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็รูปแบบฟังก์ชันด้านในเนี่ยจะคล้ายกับตัว S5 นะครับในตัวฟูลเฟรม สำหรับตัว GS5 Mark 2เป็นกล้องที่พัฒนามาจากตัว GS5 นะครับไม่ใช่ตัว GS5s นะครับซึ่งตัวนี้ทำกันสั่นนะครับมาถึง6.5สตบปนะครับซึ่งมีการช่วยเหลือจากกล้องนะครับและก็ตัวเลนส์นั่นเองนะครับ แล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับพัฒนามาด้วยนะครับก็คือใช้ร่วมกับตัว S5 ของตัว full frame ได้นะครับแล้วก็เพิ่มปริมาณของมิลลิแอมขึ้นมาอีกนะครับให้เราได้ใช้พลังงานที่ประหยัดจากการทดสอบนะครับแม็กลงไป1ได้นะครับแม็กเปิดหน้ากล้องตลอดเลยนะครับจะถ่ายไม่ถ่ายแม็กเปิดกล้องตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นมา1ได้นะครับแบตก็จะเหลืออยู่1นขีดนะครับก็คือว่าคือแม็กว่าเอ้แบตเตอรี่มันก็กินพอสมควรนะครับเพราะว่ามันจะเอาไปช่วยในเรื่อง อ่า uh, ISO นะครับแล้วก็ช่วยเรื่องกันสั่นแม่ก็คิดว่านะครับแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะใช้งานได้คุ้มค่าเลยนะครับแต่สําหรับหนึ่งได้แม็กว่าเพียงพอแล้วครับเพราะว่า รุ่นเดิมที่ใช้อยู่ก็1ก้อนต่อ1ได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยสำหรับการเปลี่ยนแบตเตอรี่บอดี้นะครับเป็นบอดี้เดิมเลยนะครับมีลักษณะเหมือนบอดี้ Gs5 แล้วก็ Gs5s ด้วยนะครับซึ่งมันก็ทําให้แม็กเองเนี่ยได้เอาไปใส่ในฮาวิ่งที่แม็กมีอยู่เออเห็นไหมซึ่งเป็นการทดสอบที่มีกล้องใหม่นะครับแล้วก็ h o u s ิ่งตัวเดิมก็เป็นเรื่องที่โชคดีสําหรับคนที่มีฮาสิ่งของ Gs5 อยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดนะครับ เป็นตัว GS5 Mark 2ได้เช่นกันนะครับมันก็ตกใจอยู่นิดนึงนะครับการบันทึกลงไปในการ์ดนเองเนี่ยได้ถึง10บิตนะครับแล้วก็ได้ถึง50เฟรมนะครับเดิมแล้วเนี่ยแม้จะบันทึกเอา HDMI ออกไปบันทึกในตัวนินจาใช่ไหมครับที่จะได้เป็น10บิตขึ้นมาแต่ครั้งนี้กล้อง GS5 Mark 2เนี่ยสามารถบันทึกลงในการ์ดปกติแล้วเนี่ย ได้หนึ่งนะครับถ้าเป็นบันทึกอยู่ในตัวอัลโตมอสเนี่ยก็ปาเป็นร้อยกิกก์แล้วนะครับแต่ครั้งนี้นะครับ GS5 Mark 2เนี่ยสามารถที่จะบันทึกลงไปนะครับเป็นไฟล์10บิตนะครับที่50เฟรมนะครับเพียง24กิกกะไบต์เองครับคือมันทำให้แม็กแบบเฮ้ยตกใจมากว่าไฟล์ที่ได้มาถึง10บิตแต่ว่ามันปริมาณนิดเดียวเองอะถ้าไปทริปยาวๆเป็นอ่าิเวร์บอร์ดโอ้ประหยัดพื้นที่ในการเก็บเฟซทเลยนะฮะ ฟุตเท e นะครับตามที่เห็นนะครับทัศนวิสัยด้านล่างค่อนข้างที่จะน้ำขุ่นนะครับแต่แม่ก็สามารถที่จะพยายามเกรดสีออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ารายละเอียดของ1 0บิตนะครับแล้วก็แม่ก็ถ่ายเป็นล็อกโปรไฟล์นะครับเป็น v l o g L นะครับกล้อง G5 Mark 2เนี่ยให้อ่าว L ลมาแล้วนะครับมาเลยติด ติดกล้องมาเลยนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะบันทึก10บิตถ่ายเป็นหลอกโปรไฟล์มาเลยนะครับการเก็บรายละเอียดตั้งแต่ส่วนมืดจนถึงส่วนสว่างเนี่ยได้มาหมดเลยนะครับแล้วก็เอามาแก้เป็น709นะครับแล้วก็ทำอ่าไพรมารี ary, แล้วก็ครีเอทีฟเกรดนิดนึงนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้ให้ได้สีที่มันเหมือนธรรมชาติมากที่สุดหรืออาจจะเหนือธรรมชาติ ได้กว่านั้นอีกก็ได้นะครับเพราะว่ารายละเอียดที่ได้นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับขนาดถ่ายใต้น้ําฟุตเทจได้มาขนาดนี้แล้วบนบกถ่ายออกมาจะาขนาดไหนขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ